สวัสดีแฟนมวยตัวเด็กทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับทางด้านเปิ้นกวนไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้แพ้น็อกให้กับทางด้านเจริญทรัพย์บุญลานามวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับมันทำการเจ็บมันทำคุณอ่ะเพราะถ้าขวางใจก็ใหญ่เลยแต่กูว่าถ้าแกต้องขวางเลยเราไม่ใช่อะไรกันเลยตอนหนึ่งปีปั้งปั้งเบอร์ใหญ่ด้วยปังในโต้ก็ไม่ดีอ่ะปังในโต้ก็จุดเลยถ้าทุกโต้ใช่อย่างนี้พี่เลี้ยงวันนี้มองเกมการโชคของน้องเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างต้องแก้ไขจุดไหนบ้างครับวันนี้มาเป็นไงบ้างช่วยช่วยไม่ได้จะพูดอะไรเหรอไม่ได้บอกเลยไม่เป็นไรถามน้องนะน่าจะเอาวันนี้น้องชายน่าจะสู้ให้เราอีกนิดหนึ่งเขาก็ไม่มีอะไรไม่รู้อยู่เขาก็มีแค่หมัดกับแข้งนั่นเองแล้วโดนน็อกนี่น็อกตรงไหนหลุมสามโดนแรงโดนต่อยอ่ะต่อยท้องจ้ะต่อยท้องเมื่อไรมันก็ดีของเรามวยสูงเขาก็อ่านเกมเขาก็อ่านเกมเขาก็ต่อยขาเจาะยางอยู่แล้วมวยเราสูงเขาบอกว่าเดินโยนมันก็ไม่ดีเลยเขาก็ต่อยเอาแก้เกมก็แก้เกมทั้งให้อยู่ไม่ช่วยก็ไม่โบกเขาก็ไม่มีอะไรเลยเรื่องเตะไหมนี่มึงจะต่อยยังไงได้ใครได้ใครยังไงโอ้หาคู่ยังไงได้ตัวอย่างนี้อีกช่วยไม่รู้ช่วยผู้ชายก็ช่วยขอบังเกินน้องชายวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับจุดจุดเพียงก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับโอเคไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเจริญทรัพย์สินสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างมาใครบ้างเนี่ยวันนี้มาจับพัดจับพัดวันนี้มากี่คนวันนี้มาสี่คนสี่คนมาสี่คนไปสามมาสี่พี่เลี้ยงมีคนเดียวครับก็นวดกันเองใช่ไหมครับอันนี้เป็นไงบ้างผู้ชมเราก็ใช่ครับคิดว่ามันจะจบง่ายขนาดนี้ไหมวันนี้ก็คิดว่าไม่ง่ายเราวางแผนการชกใหม่แล้วก็ต่อยเล่นๆช่วงที่น็อกนี่น็อกทุกแผลน็อกต่อยท้องน็อกเลยโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจอยู่ครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงไหมก็ทรงมวยยังไม่ดีทรงมวยยังไม่ดีวันนี้มีเงินฉีดนะครับสองหมื่นสองหมื่นน่าจะใครครับแฟนมวยเป็นล็อกน่าจะแฟนมวยเป็นล็อกใช่ไหมเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณใครบ้างวันนี้ทำสำเร็จแล้วน็อกน้องเขาสั่งขอเล่นทายกันทายกันฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะครับฝากแฟนมวยติดตามฝากติดตามไม่แห้งเลยใจครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับพี่เบิร์ดที่ออกกล้องเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับทางด้านเจริญทรัพย์สินบุรณามวยไทยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเอ้ยขออภัยครับวันนี้ชนะน็อกทางด้านปืนกลไฟเตอร์มวยไทยนะครับอ่ะ
เดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่7ให้ดูอีกรอบนะครับ